สวัสดีครับวันนี้ผมพามารีวิวการเติมหมึกเครื่องพิมพ์นะครับบาเทอร์นะครับอันนี้ผมจะพิมพ์ A3 นะครับอยู่ๆมันก็แจ้งมาว่าหมึกสีแดงหมดนะครับอันนี้คือที่มันขึ้นแจ้งทางหน้าจอนะครับก็ขึ้นแบบนี้นะครับจริงๆหมึกตัวอื่นมันก็เคยหมดแล้วนะครับผมก็ทำการเจาะเติมเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เพราะมันบอกให้เปิดนะครับหมึกสีแดงหมดนะครับอันนี้ผมก็เติมเฉยๆนะผมก็ไม่ได้กดรีเซ็ตอะไรนะคือเครื่องตัวนี้มันดีมากเลยตรงที่ว่ามันสามารถเติมแล้วใช้งานได้ต่อเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดรีเซ็ตอะไรมันนะครับซึ่งเคยใช้แคนนอนอยู่รุ่นหนึ่งมันต้องมากดรีเซ็ตใหม่นะถึงจะสามารถใช้ได้นะครับตอนเราเติมหมึกนะอันนี้ผมจะให้ดูหมึกสีดำก่อนนะครับอันนี้หมึกสีดำที่ผมทำการเจาะรูเติมนะครับผมได้เอาเข็มเจาะรูตรงนี้นะครับ2 รูนะครับรูหนึ่งก็ไว้เวลาเติมปุ๊บแล้วอีกรูหนึ่งก็ให้ลมมันออกนะครับบางคนเขาจะชอบอัดไปตรงนี้นะครับอัดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันอัดหมึกได้น้อยนะครับผมก็เลยเติมตรงนี้ดีกว่านะครับบางครั้งมันก็มีไหลมาตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ครั้งนะครับถ้าเราเติมเยอะมันจะไหลออกนะครับก็เติมให้มันพอดีนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาก็ได้นานอยู่ครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับก็นานๆทีมีถ่ายเอกสารมีพิมพ์แบบก่อสร้างนะอันนี้เรามาดูที่มันเตือนว่าเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นหมึกใหม่ๆนะครับยังไม่เคยมีการเจาะเติมหมึกมาก่อนนะครับก็อันนี้นะครับคือหมึกนะครับหมึกอันนี้ก็คือหมึกเติมนะครับซื้อจากร้านแอดไว้นะครับก็คือขวดจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับบาเทอร์นะครับบาเทอร์นี่คือสามารถใช้กับยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับผมเคยเอาไปเติม HP ก็ใช้ได้นะครับรุ่นนี้ก็สีสดดีนะครับสมจริงดีนะครับขวดแบบนี้นะครับมีขายที่ร้านแอดไว้นะครับอันนี้นะครับตรงนี้ผมจะเจาะตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราเตรียมก็คือเข็มนะครับอันนี้เป็นหัวเข็มนะครับผมใช้หัวเข็มเจาะเลยนะครับมันเจาะง่ายนะครับอันนี้เพราะว่าบางรุ่นนี้เจาะยากมากเลยนะครับแค่นี้ก็เจาะได้แล้วนะครับ1 รูนะครับเจาะอีก1 รูนะครับตัวดำๆนี่จะเป็นเหมือนลูกลอยนะครับไว้สำหรับตรวจหมึกนะครับเรียบร้อยนะครับก็คือเจาะแล้ว2 รูนะครับวิธีที่2ก็คือเอาเข็มนะครับเข็มแล้วก็ดูดหมึกสีแดงนะครับก็คือใช้แค่เข็มเดียวก็พอนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับอันนี้หลังจากดูดเสร็จแล้วก็แทงลงไปในรูนะครับก็อย่าแทงแรงนะครับเผื่อมันก็ประมาณนี้นะครับเข็มจะอยู่ข้างในแล้วเราก็ฉีดลงไปนะครับ
อันนี้นะครับจริงๆคำแนะนำของผมคือเติมครั้งละ1เข็มก็พอนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับถ้าเติมเยอะปุ๊บมันจะมีปัญหาตรงนี้มันอาจจะไหลออกนะครับแต่ส่วนมากผมจะเติมจนถึงนี้นะบางทีผมขี้เกียจเติมบ่อยนะเติมจนมันล้นมาตรงนี้นะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับสามารถไปเสียบใช้ได้เลยนะครับแต่ผมจะลองให้ดูแบบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะลองเติมให้ดูอีกนิดหน่อยนะครับอีกครึ่งเข็มนะครับเติมว่าถ้ามันเต็มแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่จริงเราไม่จำเป็นต้องเติมนะครับนี่นะแทงไปโดนลูกลอยอีกนะครับมันจะมีหมึกตรงนี้แล้วนะประมาณนี้นะครับก็คือคำแนะนำผมก็คือเติมแค่เข็มเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็ถ้าจะให้ดีก็เอาผ้านะครับผ้ามาเช็ดนิดหน่อยนะครับก็เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับจริงๆควรจะเป็นกระดาษทิชชู่นะครับอันนี้หลังจากเติมเสร็จแล้วก็เอามาใส่เครื่องปิ้นนะครับอันนี้หมึกอื่นผมไม่ได้เติมนะครับเติมเฉพาะที่เตือนนะครับเตือนเมื่อไหร่ก็ค่อยเติมนะครับพอเราปิดไปปุ๊บมันจะขึ้นว่าสีแดงเราได้ใส่ไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็กด yesไปนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายตกใจทุกอันนะครับเหตุผลที่มันไม่ขึ้นระดับสีมันขึ้นเครื่องหมายตกใจเพราะว่ามันเป็นหมึกที่ผมเติมนะครับมาดัดแปลงเติมเอามันก็เลยขึ้นแบบนี้จริงๆมันมีวิธีการรีเซ็ตนะครับแต่นี่ผมไม่ได้ศึกษาเพราะว่าผมเห็นว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับก็เลยให้มันขึ้นมาแล้วแค่กดกากบาทออกนะแค่นี้ถ้ามันขึ้นมาอีกแล้วกดกากบาทออกครับเพราะว่าเราเน้นความคุ้มค่านะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองสั่งปิ้นให้ดูนะครับแต่ผมปิ้นเป็นแบบขาวดำนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องหมึกเติมนะครับต่อให้เราปิ้นแค่ขาวดำมันมีหมึกสีมันหมดนะครับมันก็ไม่ปิ้นให้นะครับเพราะว่ามันถือว่ามันต้องพร้อมที่จะปิ้นจริงๆนะครับมันถึงจะปิ้นได้อันนี้ผมได้ทำการสั่งปริ้นแล้วนะครับเป็นไซส์ A3 นะครับเครื่องปริ้นรุ่นนี้จะเป็นแบบถาดเดียวนะครับก็คือถ้าเราอยากใส่ A4 แล้วก็เอากระดาษ A3 ออกนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น2ถาดนะครับราคาประมาณ14,000กว่าบาทก็ซื้อรุ่นนั้นมาก็คุ้มค่าดีนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษแต่ว่ามันยื่นมาอย่างนี้มันจะเกะกะนะครับผมก็เลยเอาแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ A4 เราก็สามารถซ่อนเข้าไปข้างในได้นะครับอันนี้เนื่องจากเครื่องผมปิดเป็นเวลานานนะครับไม่ได้ใช้งานประมาณเป็นเดือนนะครับอันนี้เป็นรุ่น Butter J2330DW นะครับอันนี้มันกำลังทำการล้างหัวหมึกอยู่นะครับก็คือเครื่องปริ้นรุ่นนี้ถ้าจะให้ดีนะครับควรเสียบปลั๊กไว้ตลอดนะครับอันนี้ต่อให้เราปิดเครื่องเราก็เสียบปลั๊กไว้ตลอดนะเพราะว่าบางทีมันเราไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆนะครับมันก็จะทำการล้างหัวของมันอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องนะครับก็คือจะป้องกันหมึกแห้งหมึกอะไรนะครับเผื่อหัวหมึกมันเสียนะครับเวลาถ้าใครซื้อมาไม่ได้ใช้นะถ้าใครใช้บ่อยใช้งานบ่อยก็ดึงปลั๊กออกปกติก็ได้นะครับ
อันนี้เรื่องงานถ่ายเอกสารก็ง่ายนะแค่สอดไปก็ถ่ายได้เลยรุ่นอันนี้ถ่ายได้เฉพาะ A4 นะครับรุ่นนี้ใครจะซื้อรุ่นนี้จริงๆผมว่าถ้าอันนี้ซื้อมาประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับจำราคาไม่ได้นะถ้าเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับเป็น 14,000 นะครับก็จะได้รุ่นถ่ายเอกสาร A3 และรุ่น2ถาดนะครับผมก็คิดว่า 7,000 มันคุ้มค่าแล้วนะถ่ายเอกสาร A3 เราไปถ่ายร้านเอานะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยเลือกเอารุ่นนี้นะครับราคาประหยัดดีนะอันนี้นะครับอันนี้นะครับตามชื่อช่องของผมครับ F8 Design นะครับเกี่ยวกับออกแบบรับเหมาก่อสร้างนะอันนี้สิ่งที่ผมเรียนมาคือสถาปัตย์นะครับก็คือเขียนแบบก่อสร้างและประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างคุมงานก่อสร้างก็ทำให้ผมได้งานรับเหมาก่อสร้างมาเรื่อยๆนะครับส่วนงานรีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมเป็นคนชอบเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทุกชนิดเลยนะครับรุ่นนี้ปริ้นเร็วนะครับปริ้นแป๊บเดียวก็ออกมานะครับดูภาพก็สวยงามดีนะครับอันนี้ก็ขอจบรีวิวการเติมหมึกบาร์เทอร์รุ่น W รุ่น MFC 2330 DW เพียงเท่านี้นะครับจริงๆเมื่อกี้มันจะขึ้นมาเตือนว่าหมึกหมดนะแต่มันใช้งานได้นะครับก็คือถ้ามันขึ้นมาเราแค่กดกากบาทนะครับอันนี้ผมเขียนแบบอพาร์ตเมนต์อยู่นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์3ชั้นนะครับเขามาให้เขียนแบบให้นะครับนี่อันนี้มันออกดำๆอ๋อผมใส่กระดาษเก่าไปนะครับกระดาษยับหน่อยนะครับก็คืออันนี้กระดาษใหม่นะครับกระดาษใหม่ก็จะพิมพ์ได้ปกตินะครับพอดีไปหลงใส่กระดาษเก่าไปนะครับกระดาษยับนิดหน่อยนะก็อันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับก็มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์อะไรก็สอบถามมาได้นะครับรุ่นนี้ผมใช้หมดไปประมาณ 3-4 เครื่องแล้วนะครับหมายถึงใช้ที่ออฟฟิศนะครับก็คือใช้หลายปีนะครับพอมันเริ่มเก่าๆไปเราใช้งานพิมพ์งานตลอดนะก็ซื้อเปลี่ยนใหม่เป็นรุ่นเดิมนะครับก็คือเครื่องพิมพ์อันดับ1สำหรับผมคือบาร์เทอร์นะครับเมื่อก่อนเคยชอบ Epson ชอบ Canon นะครับทุกวันนี้ใช้แต่บาร์เทอร์นะครับแต่ที่ออฟฟิศผมพอดีย้ายที่ทำงานใหม่นะก็ใช้ของ HP นะครับก็คิดว่าไม่มีเครื่องไหนสู้เครื่องนี้ผมได้นะครับบาร์เทอร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับ